เป็นขั้นตอนการทดสอบปุ่มคันเร่งนะครับว่ายังใช้งานปกติอยู่หรือเปล่าโดยหน้าปกติอยู่ที่หน้า ready นะครับหรือเป็นหน้า error อื่นๆเรากดลูกศรขึ้นนะครับที่หน้าจอ1ครั้งจะเข้าแสดงหน้านะครับหน้าเพ้าแล้วเราลองกดปุ่ม stop นะครับปุ่ม stop 1ครั้งให้ค้างไว้อยู่ที่ประมาณ550ไมโครเซกนะครับถ้าปล่อยออกเนี่ยจะยุ่งอยู่ที่ประมาณ800ไมโครเซกนะครับถ้าเกิดทำการทดลองปรับคันเร่งขึ้นไปค่าก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับถ้าไม่เปลี่ยนตามเนี่ยถือว่าผิดปกติละกดปุ่มStopอีกครั้งหนึ่งเพื่อเคลียร์ค่านะครับกดปล่อยออกกดออกนะครับแล้วก็กดกลับไปหน้าใช้งานปกตินะครับกดปุ่มขึ้นนะครับบนไปเรื่อยจนหน้าจอแสดงหน้า ready นะครับหน้านี้นะครับถือว่าปกติละเสร็จละ